สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสตาร์อิเล็กชันแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมแอมป์นะครับเคนวูดนะครับรุ่น A85 นะครับการครับแจ้งมาเสียงบี้เสียงแหบนะครับตัวนี้แต่ผมจากการแจ้งมาจากการลอง IC กดทดสอบพวกนี้ครับเสียบสมมุติเสียบแจ็คคำว่า AUX นี่ครับก็ดังไปหมดเลยนะครับอาการไม่ว่าจะกดตัวไหนเปลี่ยนเป็นหลอดสีแดงตามก็จะดังหมดเลยที่จริงมันต้องตัดต่อครับอาการเนี่ยเสียงบี้เป็นไปได้หมดครับเพราะว่า ICC เล็กมีปัญหาครับเดี๋ยวเราต้องรื้อเช็คว่าตัวไหนเป็น IC selector นะครับซึ่งทำระบบตัดต่อการเลือกสัญญาณเข้าหลังแอมป์นะครับถ้าปกติถ้า IC มันดีนะครับส่วนมากรุ่นดิจิตอลแบบพวกนี้ครับจะชอบเสียง IC selector นะครับเสียงบี้ด้วย เสียบแจ็คไหนก็ดังหมดบางครั้งดังไม่เท่ากันบางครั้งดังบี้ข้างหนึ่งนะครับต้องไล่สัญญาณเป็นครับแต่ส่วนมากจะเกิดจาก IC ตัวนี้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเบอร์นะครับบางตัวก็ขาดตลาดไปแล้วนะครับเคยหาซื้อบางรุ่นไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองไล่ดูกันครับแต่สำหรับเครื่องนี้ผมลองกระดังปกติครับแต่เขาอาจจะลองบี้เป็นบางช่องที่เขาเสียบครับแต่ว่ามันเลือกซีเล็กไม่ได้แล้วเสียงก็เบาดังปกติแต่เบาเดี๋ยวผมจะมาไล่ซีเล็กดูครับครับหลังจากแกะฝามาเครื่องแน่นหนามากครับใช้ผ้าขยายเป็นตัวนี้คู่หน้าคู่หลังนะครับจะเป็นทรานซิสเตอร์นี้น่าจะเป็นคู่ผมไม่แน่ใจนะครับประมาณไว้น่าจะเป็นคู่หน้าครับคู่หลังก็น่าจะเป็น STK นะครับ IC นะครับ STK ตัวนี้นะครับนี่ทรานซิสเตอร์2ตัวนะครับ4ตัวต่อ4ตัว2ข้างนะครับโอเคครับส่วน IC selector นะครับวิธีไล่ก็ไม่ยากครับอันดับแรกนะครับเราต้องไล่แจ็คสัญญาณมาเลยครับแจ็คสัญญาณพวกนี้ที่ใช้งานในหัวก็จะเป็น CD in Junior แล้วก็ AUX นะครับไล่มามันจะวิ่งมาเข้านะครับตัวนี้ผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ใต้แผงนี่นะครับก็คือไล่วัดผ่าน R ผ่าน C มาก็จะไปเข้า IC selector ซึ่งตัวก็จะไม่จะใหญ่กว่าพวกนี้จะเล็กกว่าพวกนี้หน่อยเดี๋ยวต้องรื้อดูครับตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้ว่าตัวไหนต้องรื้ออย่างเดียวครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมมารื้อดูครับตัวนี้เครื่องแน่นก็ค่อนข้างจะรื้อยากหน่อยครับการรื้อก็จะมีพวกน็อตแกะตัวบนก่อนครับเพื่อผมจะให้ดูเบอร์ก่อนนะครับก็กดแล้วก็ดึงออกครับกดตัวนี้ลงก็ดึงขึ้นครับเหมือนกันหมดครับอันนี้ด้วยครับกดลงแล้วดึงขึ้นนะครับพอดีถ้า2มือมันจะง่ายครับผมใช้เล็บกดครับกดแล้วเห็นไหมมันทองแดงมันโผล่ละกดลงให้สุดเลยครับแล้วก็ดึงขึ้นอันนี้มือผมซ่อมพัดลมมาครับเดี๋ยวสักครู่ครับจะดึงให้หน่อยดิดึงสายขึ้นมาดึงขึ้นมาแค่เห็นไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอแกะเพื่อจะดูเบอร์นะครับนี่นะครับ IC selector จะมีอยู่2เบอร์นะครับแต่ตัวแรกที่จากแจ็คเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกครับตัวนี้ส่วนตัวที่2ก็ทำหน้าที่ selector แต่ไม่รู้ว่าอยู่ในรูปแบบไหนนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยน IC ตัวนี้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าสัญญาณ selector เลือกคำสั่งด้านหน้าซึ่งเป็นเทป CD AUX มันเสียบแจ็คเดียวมันดังหมดทุกตัวครับคือมันมีปัญหาอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับส่วนเปลี่ยนแล้วกด selector ได้เรียบร้อยแล้วถึงเสียงจะมาบี้ทีหนึ่งผมก็ต้องไล่เช็คภาคขยายทีหนึ่งแต่ผมลองคร่าวๆแล้วมันดัง2ข้างแต่ตัวนี้ผมไม่แน่ใจ STR เพราะว่าเขาไม่น่าจะใช้ทั้ง4ตัวเดี๋ยวผมต้องถามลูกค้าอีกทีนึงถ้าเขาเห็นมาร์กไว้แจ็คดำแดงตัวน้ำเงินไม่น่าใช้ผมก็คิดว่าน่าจะใช้แค่2ข้างนะครับเดี๋ยวจะลองสอบถามแต่ว่าอาการบี้แล้วก็กดปุ่มหน้าเครื่องก็เกิดจากตัวนี้ได้เท่านั้นครับแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าเลือกคำสั่งหน้าเครื่องไม่ตรงกับแจ็คที่เสียบนะครับมันเสียอยู่แล้วครับถึงทำเสียงไม่บี้แต่
ปล่อยไปแบบนี้ยังไงก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนี้เหมือนเดิมถ้าลูกค้าจะเอาแบบเลือกที่เล็กได้2ก็คือถ้าเกิดไม่เปลี่ยนไปเสียบรูนั้นเดี๋ยวมันก็มีอาการดังข้างเดียวมั่งเสียงไม่เท่ากันมั่งก็คือตัวนิ่งนั่นครับส่วนขยายผมก็ต้องมาดูแกะฝาล่างดูแล้วก็มาวัดดูว่าเกิดจากอะไรตอนนี้ก็ผมจะต้องไปหาไปซื้ออะไรตัวนี้ต้องหยุดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าขยายจะเสียด้วยไหมแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วเลือกได้ดังครบทั้งหมดถ้าเขาใช้4ตัวดังครบ4ตัวก็โอเคครับแต่ถ้าไม่ครบผมรู้แล้วว่าน้ำเงินมันดังละเอ้ยสีแดงผู้แดงมันดังหมดละเหลือแต่สีน้ำเงินผมลองอยู่มันเสียงมันไม่ออกแต่ว่ามันก็มีเสียงดังตุ๊บตับเวลาเปิดลำโพงอยู่ก็น่าจะเกี่ยวกับไอซีซีเล็กเตอร์ด้วยโอเคครับคลิปนี้ต้องหยุดก่อนเพราะต้องรออะไรนะครับสวัสดีครับผม